เรื่องให้รีบหนึ่งเรื่อง187สมัยนั้นหญิงมีครรภ์คนหนึ่งบอกภิกษุที่นางอุปถัมภ์ว่าพระคุณเจ้าโปรดหายาทำแท้งให้ด้วยเถิดภิกษุนั้นตอบว่าน้องหญิงเธอจงรีบนางรีดครรภ์ทำให้แท้งบุตรภิกษุนั้นเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอวัตปาอาชีพหรือหนอจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระองค์ตรัสว่าภิกษุเธอต้องอาบัติปาราชิก